ย่างที่บอกไปแล้วนะคะว่ารายการของเราเนี่ยนะคะจะนำทุกศาสตร์ศาสตร์ไหนดีศาสตร์ไหนมูแล้วฟังแล้วเฮงศาสตร์ไหนพลิกชีวิตจากร้ายกลายเป็นดีเนี่ยเราจะรวบรวมนำความรู้ต่างๆมาแบ่งปันให้ท่านผู้ชมในรายการนะคะได้รับชมกันเอาละค่ะอย่างที่บอกของเราเนี่ยจะมี3ช่วงด้วยกันนะคะช่วงแรกเนี่ยจะแนะนำเกี่ยวกับตัวเลขต่างๆนะคะตัวเลขไหนมงคลใช้แล้วดีใช้แล้วปังใช้แล้วเฮงหรือใช้แล้วความรักดีการงานไหลลื่นการเงินไหลดีอย่างเงี้ยนะคะก็จะมาแนะนำท่านผู้ชมได้ชมกันนะคะไม่เพียงแค่ศาสตร์ตัวเลขเท่านั้นยังมีในเรื่องของศาสตร์อื่นๆศาสตร์สีประจำวันศาสตร์อัญมณีใช้อันไหนแล้วเสริมเครื่องประดับอะไรใช้สำหรับคนเกิดวันนั้นวันนี้เราจะดีก็ต้องไม่พลาดที่จะติดตามชมกันนะคะส่วนสำหรับช่วงที่สองนี้เช่นเคยเลยเปิดไพ่พลิกชีวิตค่ะเปิดไพ่ไขปัญหาชีวิตสำหรับใครที่มีปัญหาในเรื่องของการงานการเงินหรือว่าความรักหรืออยากจะให้ไพ่ช่วยชี้แนะอะไรมีอะไรที่ต้องทำในช่วงนี้หรือว่าทำอะไรดีหรืออะไรไม่ดีถ้าใครอยากเปิดไพ่ไขปัญหาชีวิตกับแนนนะคะก็ต้องติดตามในช่วงที่2เลยค่ะเพราะทางเราเนี่ยจะเปิดให้ท่านผู้ชมทางบ้านนะคะโฟนอินเข้ามาในรายการสดๆกันเลยทีเดียวนะคะสำหรับใครสำหรับใครที่อยากจะดูสดๆเนี่ยก็โทรมาที่เบอร์นี้ได้เลยนะคะหรืออินบ็อกซ์ไปทางช่อง Facebook Fanpage ได้นะคะเดี๋ยวจะมีทีมงานติดต่อกลับไปนะคะสำหรับช่วงที่3ช่วงที่3เนี่ยสายมูต้องไม่พลาดสายใครที่แบบอุ๊ยช่วงนี้ชีวิตไม่ดีเลยอ่ะทำอะไรถึงชีวิตจะดีรับรองเลยค่ะว่าต้องไม่พลาดช่วงที่3เพราะช่วงที่3เนี่ยเราจะนำความรู้จากศาสตร์ต่างๆทุกศาสตร์เลยอะไรที่ทำแล้วดีอะไรที่ทำแล้วเฮงเราจะนำมาให้ท่านผู้ชมได้ชมในช่วงที่3สำหรับช่วงที่3ในวันนี้ต้องพลาดไม่ได้เลยสำหรับใครที่ชอบการจุดเทียนเทียนเนี่ยในเล่มเดียวเล็กๆเนี่ยบางคนคิดว่ามันจะทำอะไรได้เยอะแยะมากมายหรอคะอะไรอย่างนี้นะคะวันนี้เราจะนำความรู้ดีๆเทียนพลิกชีวิตมาให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันนะคะว่าเทียนเนี่ยจะพลิกชีวิตยังไงต้องคอยติดตามในช่วงที่3นะคะพร้อมอาจารย์ที่เชี่ยวชาญทางด้านศาสตร์เทียนด้วยนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะเชิญมาในรายการให้ท่านผู้ชมได้รับฟังแบ่งปันความรู้กันไปนะคะเอาละค่ะสำหรับช่วงแรกที่แนนเกินไปเรามาเข้าในช่วงแรกเลยกับศาสตร์เลขมงคลนะคะสำหรับในวันนี้เอาใจสายความรักซะหน่อยสำหรับใครที่กำลังมีความรักอยู่ในช่วงนี้นะคะควรมีเลขอะไรดีแล้วความรักจะดีนะคะวันนี้เราจะมาแนะนำกันตัวแรกนะคะที่จะแนะนำก็คือเลข2442ค่ะสำหรับใครที่อยากให้คนรักเอาอกเอาใจพูดอะไรคนรักก็หยิบนู่นยื่นนี่มาให้ใช้2442เลยค่ะเพราะเลขนี้เป็นเลขแห่งความเมตตามหานิยมนะคะคนนิยมชมชอบอยากให้คนรักเอาใจใช้เลขนี้เลยค่ะอ่ะค่ะสำหรับเลขต่อไปนะคะสำเหมาะกับคู่รักที่อยากจะสร้างฐานะไปด้วยกันเป็นเลขแห่งความรักมั่นคงนะคะนั่นก็คือ3663คู่รักคู่ไหนนะคะที่อยากจะสร้างฐานะและความรักให้มั่นคงเนี่ยควรมีเลขนี้ไว้ในเบอร์นะคะเราอยากให้ความรักเนี่ยยาวนานต่อไปนะคะต้องใช้เลขนี้เลยค่ะ4554เลขแห่งสติคิดก่อนที่จะพูดถ้าเรามีเลขนี้ในเบอร์มือถือเนี่ยจากที่เราทำอะไรเนี่ยเราอาจจะพูดไปโดยไม่คิดถ้ามีเลขนี้อาจจะช่วยให้เราเนี่ยสามารถที่จะคิดก่อนพูดก่อนที่เราจะพูดอะไรกับคนรักใช่ไหมเรามีเลขนี้ปุ๊บมันจะช่วยให้เราเนี่ยส่งผลให้เราเนี่ยเวลาจะทำอะไรแล้วแต่ก็จะคิดก่อนแล้วออกมาก็จะมีแต่สิ่งดีๆตามเข้ามานะคะส่วนเลขต่อไปเนี่ยบอกเลยว่าเลขนี้เป็นเลขแห่งการเงินและเลขสติสำหรับใครที่อยากมีความรักยาวนานยิ่งเป็นคู่ที่แต่งงานแล้วเนี่ยยิ่งดีเลยค่ะจะทำให้ครอบครัวมีความสุขต้องไม่พ้นเลขนี้เลย6556ค่ะเป็นเลขแห่งสติสติในการครองคู่เลขนี้เนี่ยจะเหมาะมากๆเลยนะคะและสำหรับเลขต่อไปก็คือสำหรับใครที่อยากมีครอบครัวอุ่นต้องมีเลขนี้เลย99ค่ะและ99เนี่ยยังเป็นเลขที่สำหรับคนโสดคนโสดที่อยากมีคู่เป็นคนต่างชาติต่างประเทศต่างภาษาเน้นเลขนี้เลยค่ะ99และยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะอ่ะมาเอาใจสำหรับสายเสน่ห์กันบ้างใครนะคะที่อยากมีเสน่ห์เพิ่มเสน่ห์ให้กับตัวเองแนะนำเลยค่ะว่าให้ลองนำเลขต่อจากนี้นะคะไปวางไว้หน้า2ตัวหน้า2ตัวหน้านะคะของเบอร์มือถือนะคะสำหรับใครที่อยากเป็นหญิงเท่สายแบบตรงไปตรงมานะคะ
เลขนี้เลย1441จะช่วยให้เวลาที่คนมองเราเนี่ยจะช่วยเสริมเสน่ห์ในด้านนี้นะคะส่วนใครที่อยากแบบเฮ้ยให้ฉันดูเป็น Working Woman มีความมั่นใจ1991เลยค่ะตัวเลขนี้เลยเอาไปวางไว้ข้างหน้า2ตัวแรกของเบอร์มือถือนะคะส่วนใครที่อยากแบบโอ๊ยฉันอยากดูแบบน่ารักแบ๊วๆอ่อนหวานสดใส2442ค่ะและสำหรับสายมั่นสวยเลิศเชิดหยิ่งต้องไม่ผล3663แน่นอนค่ะวางไว้2ตัวหน้ารับประกันคนที่มองคุณเนี่ยเป๊ะปังมากมายเลยนะคะและสำหรับตัวเลขสุดท้ายสำหรับใครที่อยากให้ดูเป็นคนอบอุ่นพูดอะไรแล้วเป็นที่ปรึกษาที่ดีพูดแล้วคำพูดอบอุ่นเนี่ยต้องไม่พ้น2662ค่ะค่ะนี่ก็เป็นเพียงตัวเลขคร่าวๆนะคะที่แนะนำมาเสนอท่านผู้ชมในวันนี้นะคะสำหรับจะมีเลขอะไรอีกนั้นเกี่ยวข้องกับด้านไหนนั้นต้องติดตามชมนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเราพักโฆษณาสักครู่และอย่าลืมนะคะช่วงหน้าในช่วงเปิดไพ่พลิกชีวิตนะคะใครที่อยากไขปัญหาชีวิตต้องไปพาช่วงหน้าโทรเข้ามาในรายการได้เลยนะคะเดี๋ยวพักโฆษณาสักครู่นึงค่ะที่มีปัญหาความรักการงานการเงินอยากจะให้เราช่วยแก้ไขปัญหาเนี่ยช่วงนี้ได้เลยนะคะวันนี้ก็มีทางบ้านได้คนอินเข้ามาแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าวันนี้จะมีให้เราเนี่ยมาช่วยแก้ไขปัญหาในเรื่องไหนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะชื่ออะไรคะอัลโหลจิมมิ่งค่ะชื่ออะไรนะคะดีมมิ่งค่ะอ๋อชื่อดีมมิ่งดีอะค่ะดีมอ๋อน้องดีมนะคะโอเคค่ะวันนี้น้องดีมมีอะไรจะมาให้ไขปัญหาชีวิตไหมคะในวันนี้เดี๋ยวจะให้ไพ่เป็นคนช่วยไขนะคะค่ะวันนี้นะคะก็อยากจะปรึกษาเรื่องการงานในการค่ะพอดีว่าก็เพิ่งทำงานใหม่ได้ไม่นานแต่ก็รู้สึกด้วยงานนี้เนี่ยเป็นงานที่เราไม่ได้สมัครไปอะค่ะแต่ก็ทำอยู่ก็ตอนนี้ก็แฮปปี้ดีก็อยากรู้ว่ามีโอกาสที่จะย้ายงานในอนาคตอีกไหมอย่างเงี้ยค่ะอ๋ออยากก็คืออันนี้เดี๋ยวอยากให้อธิษฐานจิตก่อนนะเปิดทางให้เทวดาแล้วก็เจ้ากรรมนายเวรช่วยเปิดทางให้นางเนี่ยเป็นคนเปิดไพ่ให้นะคะแล้วออกมาได้อย่างแม่นยำเนาะโอเคก็คือคำถามมีอยู่ว่าตอนนี้ก็คืออยากรู้ว่าในอนาคตเนี่ยจะมีงานใหม่เข้ามาไหมถูกไหมคะค่ะค่ะเดี๋ยวขออนุญาตเปิดไพ่ให้นะคะอนาคตจะมีงานใหม่เข้ามาอีกไหมนะคะถามว่าอนาคตจะมีงานใหม่เข้ามาอีกไหมมีนะคะและงานเนี้ยจะเกี่ยวข้องกับการเดินทางหรือว่าต้องเดินทางด้วยงานนี้นะคะที่จะเข้ามาเนี่ยหรือไม่ก็จะเกี่ยวข้องกับต่างชาติต่างภาษาใช่ค่ะหรือไม่จะเกี่ยวข้องกับการเดินทางเป็นงานที่อาจจะเป็นเหมือนต้องเดินทางอะค่ะไม่อยู่นิ่งอยู่กับที่หรืออยู่ในออฟฟิศอะไรประมาณนี้นะคะถามว่าดีไหมงานนี้เนี่ยค่อนข้างจะจุกจีกับคนรับข้างหน่อยงานที่จะเข้ามานะคะคือขยับไปทางไหนก็จะรู้สึกอึดอัดหน่อยงานที่จะเข้ามาเนี่ยแต่ว่ามีเข้ามาแน่นอนค่ะแล้วมีอะไรจะถามอีกไหมคะถ้าแบบต่อไป
เนื่องจากการงานก็คืออยากรู้ว่าเราอะค่ะมีโอกาสที่จะได้แบบอ่านโน้ตเรื่องการงานเกี่ยวกับภาษาต่างประเทศหรือว่ามีโอกาสที่จะได้ไปต่างประเทศไหมอย่างเงี้ยค่ะอ๋ออยากรู้ว่าในอนาคตมีโอกาสจะได้ไปต่างประเทศไหมใช่ไหมคะขออนุญาตเปิดไพ่ให้นะคะถ้าตามไพ่ขึ้นมีโอกาสนะคะแต่ว่ายังไม่ใช่ช่วงนี้พอช่วงเนี้ยยังต้องติดอยู่กับที่ก่อนถามว่ามีโอกาสไหมมีค่ะแต่โอกาสที่จะไปอ่ะค่อนข้างอ่ะถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็คือ50พอจะไปเนี่ยมันจะติดให้ระวังการติดปัญหาในเรื่องของเอกสารสัญญานะคะใช่เหมือนพอจะได้จะดีอ่ะวิจะได้ไปแล้วอ่ะมีปัญหาเรื่องเอกสารเนี่ยก็เลยทำให้การที่จะได้ไปเนี่ยชะลอให้มันยาวนานขึ้นเวลาที่จะทำอะไรก็แล้วแต่อันนี้ให้ระวังในเรื่องของเอกสารสัญญาในเรื่องของการไปต่างประเทศนะคะค่ะมีคำถามอะไรอีกไหมคะต่อมาเป็นคำถามเรื่องเกี่ยวกับการเงินนะคะว่าแบบมีโอกาสคือที่จริงก็ไม่รวยคืออยากรู้ว่ามีโอกาสที่เราจะได้หยิบเงินก้อนโตบ้างไหมในช่วงแบบภายในปีนี้อย่างเงี้ยค่ะภายในปีนี้มีโอกาสจะได้เงินก้อนโตบ้างไหมนะคะภายในปีนี้มีโอกาสจะได้เงินก้อนโตไหมภายในปีนี้นะคะยังมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ในเรื่องของการเงินนะคะถามว่าได้เงินก้อนโตไหมยังไม่ได้เงินก้อนโตค่ะอาจจะได้เป็นการแบ่งสรรปันส่วนเป็นเงินจากเงินที่เล็กๆก่อนนะคะเหมือนก็เล็กๆแต่ถามว่าก้อนโตอ่ะยังไม่ได้ภายในปีนี้นะคะแต่เงินหมุนเงินใช้เงินก็เล็กๆอ่ะมีโอกาสจะได้และมีโอกาสจะได้จากงานที่ทำด้วยนะคะจากเพื่อนร่วมงานที่ทำแต่ก้อนโตอาจจะต้องรอไปอีกนิดนึงค่ะแต่ไม่ใช่ว่าไม่มีโอกาสนะคะมีโอกาสได้แต่ว่าอาจจะยังไม่ใช่ในปีนี้และการที่จะได้เนี่ยต้องอดทนด้วยค่ะต้องใช้ความอดทนค่อนข้างสูงเพราะว่าตามที่ไพ่ขึ้นเนี่ยเหมือนมันมีการเปลี่ยนแปลงเรื่องการเงินอยู่ตลอดเลยอ่ะในชีวิตนะในตามที่ไพ่ขึ้นเหมือนจะได้ปุ๊บมันต้องมีอะไรมาทำให้เสียเงินหรือเกิดอะไรขึ้นกระทันหันทำให้ต้องจ่ายเงินออกไปมันก็เลยอาจจะทำให้ยังไม่ได้เงินก้อนใหญ่ตามที่หวังไว้อะค่ะค่ะแล้วมีเรื่องอะไรอีกไหมคะค่ะคำถามต่อแล้วก็เกี่ยวกับความรักประมาณแต่อยากรู้ว่าประมาณ30แล้วอะไรเนี่ยถามว่าค่ะก็เรื่องความรักว่ามีโอกาสที่จะได้แต่งงานไหมอะค่ะโอ้มีโอกาสจะได้แต่งงานไหมกำหนดเวลาไหมคะถามว่าในชีวิตเราเนี่ยมีโอกาสจะได้แต่งงานไหมนะคะใช่โอเคถามว่ามีโอกาสจะได้แต่งงานไหมมีโอกาสค่ะมีโอกาสมีครอบครัวแต่ว่าก็ให้ระวังในเรื่องของปัญหามีโอกาสได้แต่งงานไหมมีค่ะมีเลยมีเกณฑ์ขึ้นอยู่นะคะแต่ว่าเราพอได้แต่งงานแล้วเนี่ยให้ระวังในเรื่องของปัญหาครอบครัวอันนี้อาจจะเตือนตามที่ไพ่ขึ้นนะคะให้ระวังในเรื่องของปัญหาครอบครัวเพราะว่าในโอกาสของการแต่งงานเนี่ยก็ยังมีโอกาสในเรื่องของการเริ่มต้นใหม่ก็คือสมมติเราแต่งเรามีโอกาสแต่งงานแล้วใช่ไหมคะสมมติเรารู้ว่ามีจุดเสียอะไรข้อนี้เราต้องแก้นะคะเพราะถ้าเราไม่แก้แล้วเราทำตัวเหมือนเดิมๆที่เราเคยทำอ่ะก็มีโอกาสที่เราจะต้องเริ่มต้นใหม่อีกในเรื่องของความรักอะค่ะมีโอกาสที่จะสะดุดได้แต่ว่าถามว่ามีโอกาสได้แต่งไหมได้แต่งแน่นอนค่ะแล้วก็มีโอกาสมีเป็นแม่ของลูกด้วยนะคะมีคำถามอะไรอีกไหมคะแสดงว่าถูกใจอันคำถามค่ะอันนั้นก็คำถามสุดท้ายเกี่ยวกับสุขภาพหรือการปกติแล้วแบบเหมือนจะเป็นคนที่แบบป่วยเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยอยาก
รู้แบบในเกณฑ์ช่วงนี้เราจะแบบมีแบบมีเกณฑ์ที่จะเป็นเกี่ยวกับสุขภาพส่วนไหนหรือว่าเกี่ยวกับอุบัติเหตุจะมีอะไรบ้างไหมอย่างเงี้ยค่ะโอเคค่ะก็คือจะถามในเรื่องของสุขภาพและอุบัติเหตุนะคะว่าช่วงเนี้ยจะมีอะไรที่ไพ่อยากจะเตือนให้ระวังถูกไหมคะค่ะมีเรื่องไหนที่ต้องระวังในเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพและอุบัติเหตุนะคะในเรื่องของอุบัติเหตุยังไม่มีนะคะในช่วงนี้แต่ในเรื่องของสุขภาพให้ระวังสุขภาพเกี่ยวกับเรื่องของสายตาแล้วก็เกี่ยวกับช่วงหลังอะค่ะปวดหลังช่วงปวดหลังปวดลำตัวปวดขาอันนี้ที่ต้องระวังแล้วก็เกี่ยวกับสายตามดลูกเกี่ยวกับประจำเดือนมดลูกด้วยนะคะในสุขภาพในเรื่องของผู้หญิงอะเนี่ยที่ต้องให้ระวังแต่อุบัติเหตุอะยังไม่มีค่ะถ้ารู้สึกว่าเป็นอะไรที่อาจจะเกี่ยวกับปวดท้องหรืออะไรอย่างเงี้ยเล็กๆน้อยๆควรไปหาหมอเลยนะคะมันไม่ได้เป็นอะไรใหญ่โตแต่ว่าบางทีการไปหาหมอเนี่ยในตามไพ่ขึ้นหนังมันจะช่วยให้ไม่ต้องกังวลด้วยอันนี้ในเรื่องของสุขภาพนะคะให้ระวังประมาณนี้ค่ะแต่ว่าไม่มีอะไรที่ไม่ถึงขั้นแบบร้ายแรงนะคะแล้วก็ให้ระวังในเรื่องของอารมณ์การเอาแต่ใจหรือหัวร้อนอะช่วงนี้ถ้าระงับได้ก็พยายามควบคุมสตินะคะเพราะมันจะส่งผลไปถึงสุขภาพด้วยค่ะโอเคมีอะไรอีกไหมคะค่ะหมดคำถามเท่านี้เนาะค่ะโอเคค่ะไงก็ขอบคุณนะคะที่โทรเข้ามานะให้ร่วมไขปัญหาชีวิตนะคะขอบคุณขอบคุณน้องดีมากเลยค่ะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะก็ขอบคุณด้วยละกันนะคะที่โทรเข้ามาก็ขอให้โชคดีละกันนะคะค่ะและสำหรับใครที่อยากไขปัญหาชีวิตหรืออยากให้เราช่วยเปิดไพ่แนะนำแนวทางนะคะก็สามารถโทรเข้ามาได้นะคะหรืออินบ็อกซ์มาทางแฟนเพจ Facebook ได้นะคะสำหรับช่วงนี้นะนายก็ต้องไปพักโฆษณาสักครู่นึงค่ะผู้เชี่ยวชาญนะคะกับสายมูว่าสายไหนปังสายไหนเฮงเราจะมารวมกันในช่วงที่3นี้เลยนะคะอย่างวันนี้นะคะก็จะเป็นพิธีกรรมเทียนถอนอาถรรพ์นะคะซึ่งหลายๆคนเนี่ยอาจจะยังไม่รู้ว่าเทียนเนี่ยสามารถพลิกชีวิตเราได้ยังไงเดี๋ยววันนี้ขอเชิญพบกับอาจารย์เน่เน่ค่ะผู้เชี่ยวชาญในด้านของพิธีกรรมเทียนอาถรรพ์นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเน่เน่นะคะจากเพจเน่เน่เรดทอลอดนะคะหรือว่าเน่เน่เรดวิชนะคะถ้าเกิดว่าบางคนได้เคยติดตามเนาะค่ะอาจารย์เน่เนี่ยทำเกี่ยวกับพิธีกรรมเทียนถูกไหมคะใช่ค่ะก็จะเป็นในส่วนของพิธีกรรมเทียนนะคะไม่ว่าจะเป็นเทียนที่เราใช้ถอนอาถรรพ์เทียนคู่รักหรือว่าเทียนเรียกจิตอ๋อเทียนนี่คือจะมีหลากหลายตัวถูกไหมใช่ใช่ค่ะเริ่มแรกอย่างเงี้ยค่ะอย่างเทียนเนี่ยเทียนจะมีที่ทำเนี่ยมีกี่แบบเทียนที่ทำเนี่ยถ้านับจริงๆค่อนข้างจะหลายตัวนะคะก็จะมีพื้นฐานเลยนะคะที่ทุกคนควรจะทำก็คือเทียนถอนอาถรรพ์นะคะเทียนหนุนดวงเทียนสืบชะตานะคะเทียนเรียกจิตนะคะเทียนสะท้อนนะคะสะท้อนก็คือสะท้อนแสงสะท้อนสิ่งไม่ดีออกจากตัวเรานะคะแล้วก็รวมถึงเทียนคู่รักคู่ชีวิตงั้นเดี๋ยวขอให้แนะนำเทียนแต่ละตัวเพราะว่าคนอยากรู้อะอย่างคำว่าถอนอาถรรพ์เนี่ยคนก็จะแบบวิอาถรรพ์คืออะไรใช่ไหมก็อย่างที่คนเราใช้ชีวิตปกติเนี่ยเราก็ไม่รู้หรอกว่าตัวเองไปเดินมาตรงไหนไปเจอไปผ่านอะไรมาถ้าในสายมูเนี่ยเราก็จะมีความเชื่ออยู่แล้วว่าในเรื่องของการที่มีวิญญาณติดหรือว่าช่วงบางคนที่จะเป็นคนที่
เรียนจะจบนี่เขาก็จะเรียกว่าเนื้อหอมถูกไหมคะพวกนี้มันก็จะเกาะง่ายหรือคนที่เพิ่งบวชใหม่ๆพระอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะเรียกว่าเนื้อหอมคือบางทีเนี่ยถ้าพอศึกษาลงไปจริงๆแล้วอ่ะเวลาที่เราแบบเราไม่ได้คิดมากไม่ได้ซีเรียสอ่ะแต่จริงๆแล้วมันมีผลก็คือมีผลกับเราใช่หรือว่าอย่างที่วัยรุ่นทุกคนเป็นเลยเครียดเบญจเพสค่ะพวกเทียนถอนอาถรรพ์หรือว่าอะไรพวกนี้มันก็จะสามารถช่วยได้ค่ะคำว่าถอนอาถรรพ์ในที่นี้เนี่ยมันไม่จำเป็นว่าคุณจะต้องไปโดนของมาหรือว่าคุณจะต้องไปโดนแรงสาปแช่งหรือทำอะไรมาอย่างนี้แต่ว่ารู้สึกว่าชีวิตตัวเองมันช่วงนี้ไม่ค่อยดีไม่ค่อยดีติดขัดหรือว่าบางคนเนี่ยมาแบบพุ่งขึ้นเลยแล้วร่วงแล้วก็พุ่งขึ้นใหม่แล้วร่วงใหม่เนี่ยค่ะมันจะมีอะไรมาขัดเราอยู่ตรงเนี้ยไอ้ตัวถอนอาถรรพ์นี้ก็คือการที่เอาอุปสรรคต่างๆพวกเนี้ยออกไปจากเราก่อนเส้นทางของเราใช่ไม่อย่างสมมติเนี่ยเทียนถอนอาถรรพ์เนี่ยมันจะเหมือนเทียนทั่วไปไหมคะที่เขาขายกันคือว่าต้องทำขึ้นมาต้องบอกว่าเทียนแต่ละตัวที่พูดไปก่อนหน้านี้ไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆเราจะไปนั่งเทียนหยิบขึ้นมาแล้วก็มาปักว่านี่คือถอนอาถรรพ์มันไม่ใช่นะคะในเทียนแต่ละตัวนี้มันจะมียันนะคะมันจะมียันเฉพาะตัวของมันอยู่นะคะซึ่งเป็นยันที่พระอาจารย์นะคะท่านก็สอนนะคะให้เขียนเป็นยันไม่ว่าจะถอนอาถรรพ์สะท้อนย้อนแสงหรืออะไรก็ตามแต่นะคะซึ่งได้เรียนรู้เพิ่มเติมมาจากอาจารย์นี้อีกทีนึงนะคะอาจารย์หมายถึงว่าตัวนี้เนี่ยไปเรียนจากอาจารย์อีกทีนึงนะคะซึ่งสืบต่อมาก็ในไส้เทียนเนี่ยเรานับละเอียดทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของตัวยันนะคะที่จะต้องมีการบริกรรมคาถาหรือทำพิธีก่อนที่จะมาม้วนเพื่อเป็นไส้เทียนให้กับเรานั่นเองก็คืออาจารย์ทำตามดวงเลยถูกไหมคะเหมือนทำขึ้นมาแบบในคือทำขึ้นมาเองเลยถูกไหมคะก็คือมันจะมีว่าง่ายๆก็คือมันจะมีแพทเทิร์นของมันนะคะค่ะใช่นี่คือถอนนี่คือเสริมดวงนี่คือหนุนนี่คือคู่รักอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ไส้เทียนกับยันคือก็ต้องเขียนขึ้นมาต้องเขียนเองค่ะต้องเขียนกับมือแล้วก็จะต้องมีการเขาเรียกว่าลงชื่อไปค่ะใช่แล้วอย่างเนี้ยอ่ะสมมติคนที่สนใจอย่างเริ่มแรกเนี่ยอยากปังอย่างงานสมมติอยากปังในเรื่องการงานการเงินอย่างเงี้ยเนี่ยต้องจุดต้องทำจากการเริ่มแรกเนี่ยต้องทำยังไงก่อนจริงๆอ่ะจะแนะนำให้ทุกคนคือถอนก่อนค่ะเพราะเราจะต้องการถอนเนี้ยถ้าอธิบายให้เห็นภาพก็คือเหมือนเป็นการที่เราจุดแล้วเราสวดภาวนาการถอนอาถรรพ์นะคะเพื่อให้เจ้ากรรมนายเวรหรือว่าสิ่งที่คอยมาขัดเราเนี่ยเขาถอยออกไปให้เราก่อนใช่เป็นการบอกเขาว่าใช่ให้ถอยก่อนเพื่อที่เวลาที่เราจะเสริมหรือเราจะทำอะไรเหมือนทางที่มันเคลียร์แล้วกับทางที่มันยังไม่เคลียร์มันก็จะต่างกันนึกออกไหมคะอย่างคนที่อยู่ดีๆไปหมุนเลยอย่างเงี้ยถ้าผู้ที่เห็นภาพสมมติว่าเราเดินไปเส้นทางเนี้ยเราจะไปหนุนเนี้ยแล้วอยู่ดีๆก็มีคนมาบังเอ๊ะเราไปไม่ได้ก็ไม่ได้อีกใช่ก็ไม่ได้มันก็เหมือนทำไปก็เสียเปล่าเพราะฉะนั้นอ่ะเราควรที่จะเคลียร์ทางออกก่อนก็คือเริ่มแรกต้องจุดเป็นเทียนถอนอาถรรพ์แล้วอย่างเทียนถอนเนี่ยเรามีจำกัดไหมคะว่าต้องจุดกี่เล่มเทียนถอนอาถรรพ์เนี่ยจริงๆเราไม่ได้จำกัดว่าจุดกี่เล่มเพราะว่าเวลาที่เราสวดเนี่ยมันจะมีในเรื่องของฤกษ์ยามนะคะเข้ามาดูว่าคุณจบฤกษ์นี้มันถอนหลุดไม่หลุดมันถอนขาดไม่ขาดใช่อย่างคนบางคนเนี่ยมาปุ๊บสวดเพชฌฆาตจบเพชฌฆาตอันนี้คือขาดเลยแต่ถ้าเกิดว่าคุณเริ่มเพชฌฆาตไปตกโจโรอ่ะเราก็ต้องมาดูเวลาที่คุณจบว่าคุณจบอะไรแล้วคุณจะติดเรื่องไหนซึ่งระหว่างการสวดเทียนเนี่ยมันก็สามารถทำนายออกมาได้ว่าคุณกำลังติดเรื่องนี้หรือคุณกำลังเจอเรื่องนี้อยู่คือเราสามารถบอกได้เลยบอกได้เลยเทียนเล่มหนึ่งใช่ค่ะจุดก็คือแล้วอย่างมีมากสุดเนี่ยจุดกันกี่เทียนกี่เล่มถึงจะหลุดนะคะหรือว่าเล่มเดียวก็หลุดแล้วจริงๆแล้วแต่ความพอใจของแต่ละคนนะแต่ถามว่าถ้าเอาให้ดีก็คือสวดเดือนละแท่งก็ได้เดือนละแท่งก็ได้ค่ะหรือว่าถ้าเราสวดจนหลุดแล้วเนี่ยก็คือเลิกอะไรมันจบมาตรงแบบว่าจบแล้วคุณหลุดแล้วนะเหลือแต่ว่าคุณต้องไปทำบุญไปทำอะไรให้กับเจ้ากรรมนายเวรที่เขาถอยทางให้คุณเนี่ยก็คือมีที่สวดเฉพาะเรื่องอย่างคุณติดเรื่องงานเลยเรื่องงานมันแบบไม่ไหวแล้วมันมีปัญหามากเราก็จะถอนแล้วเราตั้งจิตอธิษฐานในเรื่องของการที่ถอนอุปสรรคเกี่ยวกับการงานออกไปแล้วอย่างเห็นบอกว่าไม่ได้มีแค่เทียนถอนถูกไหมคะมีเทียนอื่นอีกอยากให้อาจารย์ในนี้ลองยกตัวอย่างเทียนที่น่าสนใจอย่างเทียนที่น่าสนใจนะคะก็เรื่องเทียนหนุนดวงหรือเทียนเสริมโชคอะไรอย่างเงี้ยมันค่อนข้างเบสิก
นี่ออกไหมเราก็จะมีแต่ละคนพอถอนแล้วคุณอาจจะไปหาเครื่องรางอย่างอื่นนะคะจะเป็นยันเป็นตะกรุดหรืออะไรก็ได้เพื่อเอามาเสริมโชคให้กับตัวเองแต่แล้วก็แต่สำหรับเนนะที่เนมีความรู้สึกว่าเอ้ยมันสเปเชียลจริงๆคือเทียนสุกิติมาหรือเทียนใช่หรือว่าเทียนคู่รักตัวสุกิติมาเนี่ยจะเป็นยันโบราณที่ในบรรดาเทียนเนี่ยแทบจะเขียนเยอะที่สุดแล้วอะค่ะแล้วคือจุดเพื่ออะไรจุดเพื่ออะไรใช่ไหมหนึ่งเลยถ้าจุดแบบไม่ลงชื่อถ้าจุดแบบไม่ลงชื่อนะคะผู้ที่สวดหรือว่าผู้ที่จุดทำพิธีกรรมเทียนเนี่ยจะเป็นการทำเสน่ห์อย่างหนึ่งเป็นเสน่ห์เมตตาคนเห็นแล้วรู้สึกเมตตาอยากจะแบบว่ามันได้ทั้งทางเงินแล้วก็ทางงานด้วยเหมือนกันเพราะผู้ใหญ่จะเอ็นดูหรือคนที่เราทำงานด้วยเนี่ยจะมีความรู้สึกว่าเฮ้ยเราอยากซัพพอร์ตคุณอยากอะไรคุณเนี่ยเป็นเหมือนสายเสน่ห์ใช่แล้วก็จะเป็นใน สุกิติมาเนี่ยก็ยังจะเป็นเทียนคู่รักอีกคู่รักที่มีปัญหากันมากๆมีปัญหาแบบอันนี้สุกิติมาเนี่ยต้องบอกก่อนว่าไม่ได้ทำให้มั่วซั่วนะคะจะต้องแบบว่าจะต้องชัวร์ก่อนถ้าทำในเรื่องของกรณีที่เป็นคู่รักค่ะก็คือเหมือนระบุเจาะจงถูกไหมคะเราจะต้องระบุเจาะจงชื่อเพราะว่าเอาชื่อสองคนมาทำเนี่ยมันจะเป็นอะไรที่แบบว่ามันไม่ใช่ทำแบบมั่วๆได้นึกออกไหมครับมันเป็นดวงของสองคนเรื่องดวงนี้เราไม่เอามาล้อเล่นกันอยู่แล้วเนาะก็จะทำให้ปัญหาของความรักของเขาเนี่ยมันหมดหรือว่าดีขึ้นนั่นเองอย่างเคสตัวอย่างเนี้ยก็คือมันมีแฟนอยู่คู่หนึ่งซึ่งนี่ก็สกรีนแล้วแหละว่าโอเคทำให้ได้สุกิติมาเนี่ยก็ชื่อเขาอะนะคะวันนี้ใช่ก็คือเราจะใส่ชื่อของคู่ที่มาทำทั้งสองคนเนี้ยลงไปเราใส่ลงไปเสร็จปุ๊บลูกค้าเอาไปสวดคืนนี้แฟนเขายังไล่บอกว่าไปออกไปแบบไม่ต้องมาคุยไม่ต้องมายุ่งเลยอยากจะไปไหนก็ไปคือแบบว่าแล้วอย่ามายุ่งกับชีวิตของเราอีกชีวิตเราเป็นของเราเขาว่าแรงขนาดนั้นเช้ามาปุ๊บเขาทักมาเลยคุณนี่แบบดูนี้สิมันเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้นเงี้ยแล้วเขาก็แคปมาให้ดูก็คือแบบว่าเฮ้ยอยู่ดีๆไอ้คนที่ไล่เขาเมื่อวานอะหลังจากสวดคืนเดียวเนี่ยในบรรลุขึ้นเขาบอกว่าเธอทำอะไรอยู่คิดถึงเธอจังเลยใช่พลิกมือเลยค่ะใช่แต่ต้องบอกก่อนว่าพอฟังอย่างเงี้ยมันจะดูน่ากลัวใช่ไหมมันเหมือนกับว่าเราเล่นของอะไรเงี้ยแต่จริงๆมันไม่ได้เป็นสายดำมันเป็นของพุทธคุณนี่แหละค่ะคือถ้าเกิดว่าเขามีกรรมร่วมกันมามันจะส่งผลไวอ๋อก็คือเป็นสายขาวเนี่ยใช่ใช่พุทธคุณที่มีมาแต่โบราณใช่ค่ะมันมีมานานแล้วมันไม่ได้แบบอยู่ดีๆจะไปพลิกใจเขาเลยแล้วแบบว่าเฮ้ยเธอมาเป็นของฉันเดี๋ยวนี้แม่อันนี้ก็ไม่ได้เพราะว่าเราไม่ได้ทำสนิทยาแฝดเนาะแล้วนอกจากเทียนสุกิติมาแล้วมีเทียนอันไหนอีกไหมคะที่แบบอย่างบางคนเนี่ยอยากปังในเรื่องการงานการเงินอย่างเงี้ยค่ะอยากปังในเรื่องการงานมันก็จะมีเทียนเขาเรียกว่าเทียนหนุนเทียนหนุนใช่หนุนดวงชะตาโชคลาภนะคะเราก็เหมือนกันเลยกับขั้นตอนอะไรก็จะเหมือนกันกับพวกเทียนถอนนี่แหละค่ะแค่ตัวยันข้างในจะต่างกันวิธีบริกรรมจะต่างกันแล้วก็คาถาที่สวดมันอาจจะมากน้อยต่างกันอะไรเงี้ยค่ะเราจะต้องใช้เวลาในการนั่งสวดเนี้ยประมาณ 1-2 ชั่วโมงคือนั่งอยู่หน้าเทียนเลยคือเราต้องสวดเองคือไม่ต้องมีคาถาสวดอีกมันมีคาถาสวดอีกค่ะใช่ก็คือลูกค้าที่มาทำก็คือจะต้องนั่งสวดเองนะคะบริกรรมเองแล้วก็มีเขียนบอกว่ามีตามเลิกถูกไหมคะสวดตามเลิกด้วยใช่ค่ะเพราะว่าอย่างจุดเทียนหรือว่าอะไรเงี้ยมันเป็นการเอาดวงเราไปสวดอยู่ดีๆจะไปมั่วๆไม่ได้ใช่ไหมเราอยู่ดีๆมาปุ๊บไปสวดอยากเสริมเงินแต่ไปสวดโจโลเงี้ยพอดีเลยโดนโกงโดนขโมยรู้ป่ะไหมคะก็ต้องให้จบเลิกตรงนั้นอีกใช่ค่ะเราก็มาดูเลิกจริงๆอ่ะถ้าเป็นเทียนพวกเสริมหรือว่าเป็นเทียนพวกอะไรอย่างเงี้ยเราจะไม่ค่อยได้สนใจเวลาจบเราจะดูว่าเป็นพอเป็นพิธีแต่เราจะเน้นที่เวลาเริ่มจะฟิกอ๋อว่าเราจะต้องใช้เลิกนี้เลิกนี้ในการสวดใช่เลิกเทวีก็คือผู้หญิงอยากมีเสน่ห์เป็น working woman เนาะใช่มั้ยอยากมีเสน่ห์อยากมีเงินมีงานดีๆเราก็หนุนในเทวีเลิกเลยค่ะใช่ค่ะก็จะเป็นประมาณนั้นอาจจะต้องข้างหลังไว้จุดแอบจุดข้างหลังนะแล้วก็นอกจากเทียนเนี่ยที่ว่ามามีเทียนอะไรที่น่าสนใจอีกมั้ยคะเรียกจิตก็ได้เพราะว่าเรียกจิตนี่เราคิดว่าเรียกจิตให้เขามารักหรือว่าเรียกจิตอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะไม่เอ็กซ์เพิร์ทกว่านั้นค่ะเรียกจิตลูกหนี้ลูกหนี้ก็ได้ใช่มีคนเอาเงินเราไปเราต้องการให้เขาเอาเงินมาคืนค่ะสวดเรียกจิตเขาเลยค่ะ
เคสนี้น่าสนใจคุณต้องเอาเงินมาคืนเราคุณต้องเอาเงินมาคืนเราคุณต้องมาทำสิ่งนี้คืนให้เราอะไรเงี้ยซึ่งถ้าเขาทำแบบว่าเหมือนอย่างโกงเราหรือว่าอะไรเราเงี้ยเราเรียกจิตเขามาเนี้ยปุ๊บก็มีเคสที่ลูกค้าทำแล้วก็เขาก็ได้เงินคืนแบบเรื่อยๆเรื่อยๆใช่ใช่ค่ะแล้วเทรนอะไรที่คนทำเยอะสุดอันนี้ถอนอาถรรพ์ถอนอาถรรพ์ใช่แล้วต้องเริ่มจากอาถรรพ์ก่อนใช่เพราะว่าหลังจากนั้นก็ค่อยมาดูว่าอยากเสริมตรงไหนถูกไหมถูกต้องค่ะใช่แล้วก็จริงๆอ่ะลูกค้าสำคัญเลยถอนอาถรรพ์จำไว้เลยว่าจะทำอะไรแต่ละอย่างเนี่ยอย่าเพิ่งไปไม่เหมือนพื้นที่เปื้อนโคลนนะคะเราเอาดอกไม้ไปใส่มันก็เป็นดอกไม้เปื้อนโคลนถูกไหมมันไม่หอมมันก็เหม็นโคลนอ่ะเราก็ล้างพื้นก่อนแล้วเราจะไปแต่งดอกไม้อะไรในพื้นก็ค่อยว่ากันก็ให้กลิ่นดอกไม้มันส่งขึ้นมาก็จะเห็นผลกว่าประมาณนั้นค่ะก็คือเรียกได้ว่าเทียนเนี่ยสามารถพลิกชีวิตได้เลยถูกไหมคะได้ค่ะเทียนมันพลิกชีวิตได้ก็อย่างคนที่แบบมันก็มีเคสที่ลูกค้าแบบโดนของ10กว่าปีก็มีก็ทำเทียนถอนอาถรรพ์เสร็จปุ๊บเราก็จะไปเชื่อมโยงในส่วนของการแก้พระดับกาลีอันนี้ก็จะเป็นอีกพิธีกรรมหนึ่งแล้วแต่มันก็จะเป็นส่วนที่ควรทำที่สุดอันดับแรกเลยนะคะก็คือถอนอาถรรพ์ค่ะก็คือถอนอาถรรพ์เสร็จแล้วก็จะมีอ่ะพิธีกรรมต่างๆต่อไปถูกไหมคะแต่อันดับแรกคือก็ต้องมีเทียนถอนอาถรรพ์ก่อนนอกนั้นเราก็จะได้จุดเสริมในเรื่องต่างๆได้ถูกไหมใช่ค่ะค่ะแล้วเห็นอาจารย์เนี่ยบอกว่ามีเกี่ยวกับเทียนสะท้อนอีกอย่างนึงเทียนสะท้อนนี่คือเป็นแบบไหนคะเทียนสะท้อนเนี่ยค่ะมันจะเป็นเขาเรียกว่าเทียนสะท้อนแสงนะคะสะท้อนย้อนแสงก็คือเวลาที่เรารู้สึกว่าเอ้ยนี่ไม่ใช่อาการปกติแล้วแหละเหมือนโดนคุณไสโดนผีตามหรือว่าเรามีความรู้สึกแบบติดบางทีแค่ถอนอย่างเดียวเนี่ยมันไม่หมดอันนี้เราก็พูดกันตามตรงเนาะบางทีถอนหลายรอบมากไม่หลุดสักทีต้องเอาสะท้อนเข้าไปช่วยสะท้อนย้อนแสงนี่ก็คือเวลาที่ใครทำอะไรเรามาเนี่ยมันรีเฟล็กกลับไปหาคนนั้นมาเลยเอาง่ายว่ามันรีเฟล็กออกไปจากตัวเราอะค่ะออกไปจากบ้านที่เกิดขึ้นกับตัวเราก็คือออกไปหมดเลยใช่ใช่อย่างนี้เนี่ยเป็นคนที่ดูแลดวงคนอื่นอะเรียกว่าดูแลดวงคนอื่นเวลาที่เราไปยุ่งกับกรรมใครเขามากๆอะนี่เคยมีความเชื่อว่าไม่เป็นไรหรอกเพราะว่าฟ้าเขาลิขิตมาให้เราช่วยเหลือคนเราคงไม่ต้องรับกระผลกระทบอะไรหรอกไม่จริงค่ะโดนกันทุกคนนะคะก็โดนจริงๆแล้วก็จนเนี้ยทำถอนเอ่ยทำพิธีกรรมต่างๆเสริมเอ๊ะเขาว่าทำไมยังไม่ได้สักทีจนปรึกษากับท่านอาจารย์ของตัวนี้เองอาจารย์ก็บอกว่าเอ้าสะท้อนไงไม่ทำล่ะ อะไรเงี้ยใช่ก็พอทำเฮ้ยมันดีคือเราไม่ต้องไปแบกอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่อย่างคนทั่วไปที่ไม่ได้ทำในส่วนของการที่แบบช่วยเหลือหรือว่ายุ่งย่ามกับดวงคนอื่นอะไรเงี้ยก็ไม่ก็สามารถทำได้สามารถทำได้อย่างที่เนยบอกเลยว่ามีความรู้สึกว่ามันตกอ่ะไม่ไหวแล้วต้องสะท้อนออกหรือรู้สึกว่าเฮ้ยเราโดนอะไรมาหรือเปล่าก็สามารถเห็นสะท้อนได้ใช่ค่ะแต่ว่านี่ก็ไม่ได้แบบว่าอยู่ดีๆจะรับเงินลูกค้าเลยนี่ก็จะเช็คให้ก่อนว่าเฮ้ยโดนจริงหรือเปล่าหรือว่าเฮ้ยอยู่ติ้งต่างไปเองนะเครียดหรือเปล่าอะไรจิตตกอะไรเงี้ยเราก็ต้องแยกเป็นเคสก็คือเหมือนเราก็ดูดวงให้เขาก่อนถูกไหมคะใช่ค่ะก็เช็คก่อนเวลาคนนี้จะมาทำอย่างจะมาทำสุกิติมาทำได้ไหมทำไม่ได้ก็ไม่ทำอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็อย่างสะท้อนเนี่ยมันใช้ในเรื่องของหนี้ได้ด้วยอย่างนี้ใช่เราเรียกจิตลูกหนี้แล้วใช่ไหมนี่เรียกจิตลูกหนี้แล้วอาจจะยังไม่พอทำสะท้อนเพื่อสะท้อนเนี่ยไอสิ่งที่เราเอาออกไปด้วยกลับเข้ามาคือรีเฟลกจากลูกหนี้ให้เขาแบบรีบเอาเงินมาคืนเราไวขึ้นมันก็คือจะช่วยยิ่งทวีขึ้นไปอีกค่ะใช่ค่ะเทียนมันเป็นอะไรที่เบสิกมากๆแต่ว่าอย่างที่เนยบอกอะค่ะมันทรงพลังมากๆเพราะว่ามันไม่ใช่แค่ศาสตร์ของไทยเราที่มีเทียนไม่ว่าจะเป็นพวก Western Astrology หรือว่าจะเป็น Witchcraft หรืออะไรก็ตามแต่เนี่ยพวกนี้ก็จะมีในส่วนของพิธีกรรมเทียนเนี่ยค่อนข้างเยอะใช่เพราะเหมือนเคยดูของทางแถบยุโรปตะวันตกก็จะมีเกี่ยวกับเทียนอย่างแม่มดที่เขาเรียกกันใช่ไหมคะว่าที่เรียกเทียนใช่มันจะมีแบบเบลเฮมเทศกาลชามเฮมหรือว่าอะไรแต่ละอย่างที่ยูนอย่างเงี้ยอย่างยูนเราก็จะจุดเทียนทุกเทศกาลของแม่มดหรือทางฝั่งตะวันตกจะมีการจุดเทียนทั้งหมดนะคะเราก็จะเป็นเทียนแบบเทียนเรื่องเงินก็จะใช้แบบแอปเปิ้ลเขียวเทียนสีเขียวน้ำมันแอปเปิ้ลอะไรอย่างเงี้ยค่ะในการที่ช่วยจุดเรียกให้โชคเข้ามาใช่ใช่แต่เทียนนี่ก็คือมันไม่น่ากลัวถูกไหมคะเทียนไม่น่ากลัวค่ะสีขาวเป็นถ้าพูดกันตามตรง
มันก็อยู่ที่เจตนาคนค่ะใช่ค่ะแต่ว่าถ้าอย่างตัวนี้เนี่ยทำเทียนแต่ละอย่างเพื่อช่วยให้คนดีขึ้นเราไม่ได้ทำเพื่อไปทำร้ายใครค่ะนะคะเพราะอย่างที่ยึดถือแล้วค่ะไม่งั้นก็ผิดครูเวลาผิดครูเนี่ยโดนแรงใช่ก็คือรับประกันว่าปลอดภัยแน่นอนปลอดภัยแน่นอนและจากหลังจากทำเทียนเนี่ยสมมติเราถอนเทียนอะไรเสร็จแล้วปุ๊บจุดแล้วเราต้องทำอะไรอีกไหมคะก็ใช่อยากปังมากขึ้นกว่าเดิมทีนี้เราก็จะมาสู่ในขั้นตอนของการที่พอเราถอนแล้วใช่ไหมอย่างที่นี่บอกว่าเราล้างพื้นปุ๊บเราเตรียมแล้วค่ะเราเตรียมสร้างสิ่งใหม่ๆแล้วเราก็จะมาเช็คฐานดวงเลยว่าดวงของคนนี้เนี่ยเป็นยังไงไปตกกาลีเรื่องไหนกาลีในที่นี้เนี่ยบางคนไม่เข้าใจคำว่ากาลีนะคะกาลีคือกาลกินีไม่ใช่พระแม่กาลีนะคะต้องแยกออกนะกาลีดวงไปตกตรงไหนไปชนเสียตรงไหนไปชนมหาอุบาทตรงไหนอะไรเงี้ยอย่างบางคนนาวังชนมหาอุบาทหรืออุบัติเหตุทั้งปีเลยนะ อะไรเงี้ยเราก็จะแก้เพื่อที่ทำให้เขาแบบว่าสิ่งที่จะเจอมันเบาลงซอฟลงวิธีแก้อีกถูกไหมใช่ค่ะก็คืออย่างที่เราเรียกว่าแก้พัดดับกาลีอันนี้ในส่วนของการพิธีแก้พัดดับกาลีเนี่ยก็จะเป็นพิธีกรรมที่ไม่ยุ่งยากใช้เวลานิดนึงแต่ชีวิตก็ดีขึ้นถ้าให้เล่าประสบการณ์ส่วนตัวของเนี่ยในฐานดวงเนี่ยจะเป็นฐานดวงที่เขาเรียกว่าแรงอยู่ค่ะคือฐานดวงตองฐานดวงตองเนี่ยแล้วเนี่ยในตามดวงเลยพอเปิดมาปุ๊บมีเรื่องไฟไหม้2ครั้งในปีนี้คือเราเช็คจากฐานดวงใช่ค่ะเช็คตั้งแต่ต้นปีเลยตั้งแต่กุมภาค่ะอุ๊ยมีไฟไหม้2ครั้งนี่หว่าแต่เราเนี่ยเป็นฟีลแบบทีนี้เราพูดกันตรงๆเนาะไพ่มันก็เวลาเราเปิดไพ่มันจะมีแบบว่าก็เกิดอันนี้บางทีก็ไม่เกิดอะไรเงี้ยเราก็แบบรีแลกซ์เราไม่เคยมาสายไทยอะไรเงี้ยพอมาสายไทยเต็มตัวบอกอุ๊ยนี่มีไฟไหม้นะเราไม่เกิดหรอกออกไปกินข้าววันเกิดตัวเองได้15นาทีมีคนโทรเข้าอยู่ห้องอยู่ไฟไหม้ก็คือเป็นไปตามที่ทำนายเป๊ะๆเลยแต่ว่ามันโชคดีตรงที่ว่าเราสวดพระแล้วแก้พระดับกาลีเราสวดแล้วแต่ยังทำไม่เสร็จครบพิธีเขาก็คือเหลือแค่เอาพระไปถวายค่ะใช่ไปถวายวัดเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามีประสบการณ์ตรงเรารู้ว่าจะต้องแก้ยังไงและทำยังไงทำอย่างทันทีแล้วก็ให้มันทันท่วงทีกับเรื่องราวที่เราจะเกิดขึ้นพอเนี่ยไปแก้พระเสร็จปุ๊บมีเหตุการณ์อีกค่ะไม่ใช่แค่ไฟไหม้ของเนี่ยเหตุการณ์ที่จะต้องโดนรถชนโอ้อันนี้ก็น่ากลัวนะรถชนก็คือออกไปทานข้าวกับแฟนอีกออกไปแล้วจังหวะที่มันเป็นถนนนะคะเส้นหลังรามแล้วถ้าใครนึกออกนะมันจะเป็นถนนที่แบบแค่2เลนใช่ไหมคะรถสวนกันอย่างเงี้ยเลนเดียวสวนกันแล้วพอออกไปปุ๊บมันมีรถกระบะขวางอยู่ระหว่างซอยแล้วมอเตอร์ไซค์พุ่งเข้ามาเลย ชนคนชนน่ะคนที่พุ่งมาชนเราอ่ะเจ็บแล้วตัวเรากับแฟนอยู่บนรถแบบไม่เป็นไรเลยไม่เป็นไรเลยหรอคะไม่เป็นไม่มีแผลไม่หลังจากแก้พระแล้วนะคะไม่มีแผลไม่มีอะไรเลยคือยังไงก็ตามแต่สิ่งที่เราจะต้องเจอมันเป็นเรื่องของเวรกรรมยังไงเราก็ต้องเจอแต่แก้พระดับกาลีเนี่ยมันเป็นการยกสมมติว่าจมอยู่ในน้ำเนี้ยค่ะมันก็จะยกขึ้นมาให้ลอยเหนือน้ำอย่างเงี้ยแต่ถามว่าเรายังโดนน้ำอยู่ไหมคำว่าลอยเหนือน้ำเราโดนน้ำอยู่แต่อาจจะโดนน้อยลงใช่ค่ะถูกต้องใช่มันก็จะมีรอยเปียกอยู่อะไรอยู่เงี้ยใช่แต่มันก็จะทำให้เราดีขึ้นใช่ค่ะแล้วอย่างที่บอกเนาะจุดเทียนพลิกชีวิตแล้วนอกจากพวกเทียนพิธีกรรมต่างๆแล้วอาจารย์เนเน่ได้ทำอะไรด้านไหนอีกไหมคะก็จะมีในส่วนของศาสตร์ของการทำนายค่ะนะคะไม่ว่าจะเป็นไพ่ก็ดูเหมือนกันนะคะไพ่ก็ดูแล้วก็เป็นการทำนายที่แบบว่าถามมาตอบไปเลยยูถามมาเลยเดี๋ยวจะตอบให้อะไรเงี้ยถามแล้วก็คือตอบได้เลยตอบได้เลยค่ะเป็นเหมือนยานอะไรอย่างนี้เหรอคะหรือว่าจะว่าเซนส่วนตัวด้วยครูในนะคะนี่ก็ใช่แล้วก็เป็นในเรื่องของการทำนายที่เราจะขออุบไว้เป็นทิปส์ละกันแต่ว่าเราเรียกกันว่าหมอดูตาทิปส์เอาเป็นว่าคุณถามมาเราตอบไปแล้วก็กล้าการันตีว่าคำตอบที่ตอบออกไปเนี่ยมันเป็นคำตอบที่ 95% เลยไม่เปลี่ยนแปลงถามได้หมดเลยทุกเรื่องถามได้หมดเลยค่ะใช่ค่ะไม่ต้องมีอุปกรณ์เลยไม่ต้องมีอุปกรณ์ค่ะใช่แล้วก็ศาสตร์เทียนก็เป็นอะไรอีกหนึ่งศาสตร์ที่น่าสนใจมากสามารถพลิกชีวิตได้เลยแล้วค่ะถ้าเกิดสมมุติว่าเนี่ยท่านผู้ชมเนี่ยอยากจะแบบมาดูดวงหรืออยากทำเทียนกับอาจารย์เนเน่สามารถติดต่อได้ทางช่องทางไหนบ้างคะอ๋อค่ะสำหรับผู้ที่สนใจนะคะอยากจะเช็คดวงชะตาหรือว่าอยากจะทำพิธีแก้พระหรือว่าอะไรก็ตามแต่นะคะก็สามารถลองเข้ามาดูข้อมูลได้ก่อนที่
Facebook นะคะ Nene Red VVITCH นะคะหรือว่า Nene Red Witch นะคะแล้วก็อีกหนึ่งช่องทางคือทางเพจ Nene Red Tarot นะคะใช่ก็จะเป็น2ช่องทางนี้ตอบช้าแต่ตอบค่ะก็สุดท้ายแล้วก็อยากให้อาจารย์เนเน่ฝากข้อคิดให้ท่านผู้ชมหน่อยชีวิตเนี่ยค่ะเวลาที่เราประสบพบเจอกับปัญหาอะไรก็ตามแต่เนี่ยบางทีเนี่ยเราไม่ต้องรีบฮีลลิ่งตัวเองมากก็ได้ปล่อยให้ตัวเองได้รู้สึกกับสิ่งที่มันเกิดเพราะอย่างน้อยที่สุดมันก็คือเป็นความจริงแล้วถ้าคุณได้สติเนี่ยสติเป็นสิ่งที่สำคัญนะในช่วงนี้พอคุณได้สติคุณจะรู้ว่าตัวเองจะต้องลุกแล้วไปทำอะไรต่อเพราะว่าทุกคนรู้ทางออกด้วยตัวเองอยู่แล้วเพียงแค่ว่าตอนนี้คุณยังไม่พร้อมที่จะลุกแค่นั้นเองนะคะจะประมาณนี้ค่ะก็ขอให้ใช้ชีวิตแบบมีสติแล้วกันอย่าดิ่งมากจนเกินไปดิ่งได้แต่ต้องรีบลุกด้วยเพราะว่ายุคนี้เนาะใช่ยุคนี้ด้วยกันใช่ค่ะก็ขอบยังไงก็ขอบคุณอาจารย์เนเน่ด้วยขอบคุณมากเช่นกันค่ะก็อย่างที่แนนบอกนะคะยังไงก็ฝากติดตามรายการของเราด้วยนะคะออกอากาศทุกวันพฤหัสทางช่อง8 Thai TV Network นะคะค่ะก็ขอบคุณอาจารย์เนเน่ด้วยนะคะที่มาเป็นแขกรับเชิญรายการในวันนี้นะคะก็สำหรับวันนี้หวังว่าท่านผู้ชมคงได้รู้เคล็ดลับหรือศาสตร์ความเชื่อเกี่ยวกับเรื่องเทียนอันนี้น่าสนใจน่าสนใจจริงๆค่ะแล้วก็เป็นศาสตร์ที่ดีศาสตร์หนึ่งด้วยนะคะค่ะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะทางโซเชียลมีเดียด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็น Facebook Fanpage นะคะช่องชะตาหรือไม่ว่าจะเป็นช่องทางของ YouTube นะคะชื่อช่องชะตา Channel ด้วยนะคะแล้วก็ทุกวันพฤหัสค่ะทางช่อง8นะคะไทยทีวีเน็ตเวลา 20:00 ยังไงวันนี้นะก็ขอลาไปก่อนนะคะแล้วก็สัปดาห์หน้าจะมาเจอกับศาสตร์ไหนศาสตร์ไหนปังๆศาสตร์ไหนเฮ้งๆต้องคอยติดตามกันนะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ